ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องการแก้สมการเดี๋ยวพอมาในคลิปนี้เนี่ยเราจะเรียนในหัวข้อที่2คือการแก้อสมการซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้อสมการเนี่ยคือเส้นจำนวนซึ่งโจทย์ที่พี่รวบรวมมาให้น้องเนี่ยมันครอบคลุมที่แพทหนึ่งออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันการแก้อสมการมาดูข้อที่4ข้อที่4เนี่ยโจทย์บอกว่าให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการ x กำลัง2บวก2 x ลบ3ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ4 x ลบ5เครื่องหมายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0คืออสมการเนี่ยเครื่องหมายมันจะเป็นมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับถ้าน้องเจอที่เป็น x กำลัง2เนี่ยหลักการแรกคือให้แยก2วงเล็บก่อนงั้นพี่แยก2วงเล็บตัวเศษก่อนน้องดูตัวเศษนะตัวนี้นะพี่โยงมาแบบนี้น้องจะได้เป็น x น้องแยก x กับ x ก่อนให้น้องไปหามาว่าใครคูณกันได้ลบ3แล้วบวกกันได้2มันก็จะมีบวก3กับใครคะบวก3กับลบ1ต่อมาดูตัวส่วนเนี่ยเป็น x กำลัง2ลบ4 x ลบ5น้องก็แยกเหมือนเดิมเลย2วงเล็บเป็น x กับ x แล้วก็ไปหามาว่าใครคูณกันได้ลบ5บวกกันได้ลบ4ก็มีแค่ลบ5แล้วก็บวก1มันตัดกันได้ไหมไม่ได้นะอย่าเผลอไปตัดนะ x ลบ1กับ x บวก1คนละตัวกันแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ0เดี๋ยวพี่วาดเส้นจำนวนของ a ให้ดูก่อน a เป็นเซตคำตอบของอสมการมันจะเป็นช่วงนะอันดับแรกวิธีวาดเส้นจำนวนทำแบบนี้น้องเห็นไหมคำตอบเรามีใครบ้างเป็น x บวก3 x ลบ1 x ลบ5 x บวก1ให้จับแต่ละก้อนเท่ากับ0ถ้าน้องจับ x บวก3เนี่ยเท่ากับ0แสดงว่า x จะเป็นลบ3อีกอันหนึ่งให้น้องจับ x ลบ1เท่ากับ0ก้อนนี้ x เป็น1อีกก้อนหนึ่ง x เป็น5แล้วก็ x เป็นลบ1เราจะได้4เลขนี้มันคือ4เลขที่เอามาลงบนเส้นจำนวนมันจะมีลบ3ลงน้อยสุดขึ้นก่อนนะลบ3ค่ะลบ1 1แล้วก็5เสร็จแล้วหลักการเนี่ยพี่ค่อยๆไปนะใส่เครื่องหมายจากขวาไปซ้ายก่อนก็ใส่บวกลบบวกลบแล้วก็บวกเสร็จแล้วให้น้องไปดูว่ามันเป็นน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยมันต้องระบายทึบเพราะมันจะมีทึบกระโปรงน้อยกว่าคือโปร่งแต่น้อยกว่าเท่ากับต้องทึบแต่สิ่งสำคัญนี้พี่จะเพิ่มให้น้องนะน้องดอกจันไว้เลยตัวส่วนเนี่ยตัวส่วนนะดอกจันไม่ค่อยสวยเอาใหม่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนเนี่ยต้องเป็นคือต้องเป็นโปร่งเสมออะเพราะว่าตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ตัวส่วนเนี่ยห้ามระบายทึบเลยตัวส่วนต้องเป็นโปร่งอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราเป็น x ลบ5ใช่ไหมเท่ากับ0 x จะได้5ตัวส่วน5เป็น5พอถ้าน้องแทน x เป็น5เนี่ย5ลบ5มันจะได้0เห็นป่ะส่วนเป็น0มันจะตอบหาค่าไม่ได้แสดงว่าตัวส่วนของเราเนี่ยต้องโป่งเสมอเราจะได้5ค่ะลบ1โป่งก่อนแล้วก็5ต่อมาตัวเศษต้องทึบที่เหลือทึบเลยระบายทึบแบบนี้แต่แล้วน้อยกว่าคือช่วงลบให้น้องดูช่วงลบช่วงนี้นะคะตรงนี้ช่วงที่เป็นลบลากช่วงที่เป็นลบเข้าหากันถ้าตอบเป็นช่วงตอบแบบนี้ปิดลบ3ไปเปิดลบ1แล้วมันเอามายูเนียนใครคะปิด1ไปเปิด5นี่คือเซต A นี่คือเซต A ของเราเซต A ของเราก็จะมีเดี๋ยวให้น้องไปอ่านโจทย์ในเซต B รอเลยปิดลบ3ค่ะปิดลบ1แล้วก็ยูเนียนกับปิด1ไปเปิด5แต่แล้วมาดู B กันมันบอกว่า B ดอกจัน B นะ B สำคัญมากดอกจัน B ไว้ B เป็นเซตคำตอบของอสมการเป็น x กำลัง2ลบ4ส่วนใน x ลบ2เครื่องหมายเป็นมากกว่าเท่ากับ0มาดูกัน x กำลัง2ลบ4ส่วนด้วย x ลบ2เครื่องหมายเป็นอะไรมากกว่าเท่ากับ0 x กำลัง2ลบ4เนี่ยมันคือผลต่างกำลังสองให้น้องมอง4เป็น2กำลังสองเราเจอบ่อยแล้วนะแยกเป็น x ลบ2กับ x บวก2 x ลบ2กับ x บวก2แล้วส่วนได้ x ลบ2เสร็จแล้วน้องสังเกตว่าเศษกับส่วนมันทำไมกันมันตัดกันได้เศษกับส่วนเนี่ยมันตัดกันได้มันจะเหลือแค่ใครมันจะเหลือแค่ x บวก2มากกว่าเท่ากับ0แสดงว่า x เนี่ยต้องมากกว่าใครมากกว่าเท่ากับลบ2อันนี้ทันพี่นะแล้วน้องก็เอาลบ2เนี่ยไปลงบนเส้นจำนวนพี่วาดเส้นจำนวนมีลบ2แล้วน้องก็ใส่บวกแล้วก็ใส่ลบมากกว่าเท่ากับแสดงว่าทึบมากกว่าคือไปทางบวกใช่ไหมน้องก็ลากไปทางบวกยาวเลยแบบนี้ถูกหรือผิดส่วนใหญ่ที่ทำแบบนี้คือผิดเพราะว่าเผลอ
น้องระวังนะไอตัวส่วนที่น้องตัดกันเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยตอนแรกพี่ก็ทำแบบนี้แล้วก็มาดูเอ้าทำไมผิดวะตัวส่วนที่น้องตัดกันน้องสังเกตไหมน้องตัดใครทิ้งน้องตัด x ลบ2ทิ้งให้น้องโน้ตเพิ่มนะให้น้องโน้ตเพิ่มว่าไอตัวส่วนที่น้องตัดทิ้งเนี่ยมันห้ามเป็นใครด้วยมันห้ามเป็นศูนย์แสดงว่าไอตัวส่วนที่เป็น x ลบ2เนี่ยมันต้องไม่เท่ากับศูนย์นะถามไหมแสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับใคร x ต้องไม่เท่ากับ2เพราะน้องลองดูดิถ้าน้องให้ x เป็น2แล้วเอา2ไปแทนในโจทย์ของเราเนี่ย2ลบ2ส่วนเป็นศูนย์อย่างเงี้ยคือจบเลยหาค่าไม่ได้แล้วน้องเอาเงื่อนไขของเราเนี่ยที่น้องตัดทิ้งตัวส่วนเนี่ยเอาเงื่อนไขไปลงบนเส้นจำนวนที่หลังมันห้ามเป็นใครนะห้ามเป็น2 2ต้องอยู่ตรงนี้2เนี่ยมันต้องอยู่หน้าลบ2เพราะ2มันมากกว่าอ่ะเพราะ2มันมากกว่าลบ2แล้วค่อยโป่งตรงนี้ตรงนี้แล้วกันเป็นแบบนี้นะค่อยโป่งตรงนี้แล้วก็ลากยาวแบบนี้คือเซต B ที่ถูกต้องอันนี้คือ B นะฮะเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าเอา A มาทำไมกับ B A มา intersect คำว่า intersect สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะ intersect A มา intersect กับ B intersect เนี่ยก็คือซ้ำตอบช่วงที่มันซ้ำกันแต่ให้น้องขีดเส้นได้ครับว่าคำตอบที่มันต้องการเนี่ยต้องเป็นอะไรจำนวนเต็มเห็นไหมคำตอบที่มันต้องการต้องเป็นจำนวนเต็มงั้นพี่วาด A ก่อน A ขอวาดเป็นสีส้มนะ A มีใครบ้างลง A ก่อนนะลบ3ลบ1 1 1แล้วก็5ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วมันเป็นปิดลบ3ใช่ไหมแล้วก็ไปเปิด1เปิดลบ1พี่วาดตาม A เมื่อกี้ที่เราทำเลยนะแล้วก็ปิด5ปิด1ไปเปิด5ครับเสร็จแล้ว B B คือด้านบนอันนี้ A เก็บไว้ A ค่ะต่อมา B B เนี่ยมันเป็นลบ2กับ2ใช่ไหมให้น้องไปดูก่อนว่าลบ2มันอยู่ตรงไหนลบ2เนี่ยมันอยู่ระหว่างใครลบ3กับลบ1ใช่ไหมนี่ลบ2อยู่ตรงนี้ลงลบ2เก็บไว้แล้ว2อ่ะอยู่ระหว่าง1กับ5อันนี้คือ B นะทึบตรงลบ2แล้วก็ลากยาวไปเปิดตรง2อันนี้คือ B แล้วโจทย์เนี่ยมันต้องการเอามา intersect คือการเอามาซ้ำช่วงนี้ซ้ำเห็นไหมช่วงซ้ำคือช่วงที่เส้นมันทับกันช่วงเนี้ยเส้นมันทับกันอันนี้คือ A เซก B แต่คำตอบที่มันต้องการเนี่ยเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ปิดลบ2ไปจนเปิดลบ1เนี่ยใครซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มมีแค่ตัวเดียวนะคือลบ2ช่วงเนี้ยมีแค่ตัวเดียวคือลบ2ต่อมาอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ที่เป็นปิด1ไปเปิด2อ๋อพี่ลืมช่วงหลังช่วงนี้ด้วยลืมช่วงหลังแต่เราต้องเอา2มั้ยไม่เอา2นะ2ไม่เอาเพราะ B มันไม่มี2เอาช่วงนี้ก่อนปิด1ไปเปิด2ก่อนถ้าปิด1ไปเปิด2เนี่ยคือมีแค่เลข1อันเดียวต่อมาด้านหลังเนี่ยเปิด2ไปเปิด5ก็มี3กับ4สรุปคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวคือลบ2 1 3 4สรุปตอบ4ตัวถ้าถามว่าพี่ขาถ้าวาดเป็นช่วงทำยังไงถ้าสมมติพี่เอา A ซ้ำ B มาวาดเป็นช่วงนะช่วงแรกเนี่ยคือปิดลบ2แล้วก็ไปเปิดลบ1เสร็จแล้วเนี่ยมันเอามายูเนียนกับปิด1ไปเปิด2แล้วก็ยูเนียนกับเปิด2ไปปิด5เปิด2ไปเปิด5นี่คือคำตอบของเราที่เป็นช่วงจะเป็นช่วงแต่ว่าเราต้องการแค่ไขจำนวนเต็มก็เลยตอบ4ตัวโอเคนะครับต่อมามาดูกันในข้อถัดมาในข้อถัดมาเนี่ยเป็นข้อที่5ข้อที่5เนี่ยให้น้องดอกจันเซต A ไปเลยดอกจันไว้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการมันเป็น 2x บวก1 x ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2ลบ x อันดับแรกเนี่ยให้น้องจับแต่ละก้อนเท่ากับใครเท่ากับ0เพื่อเอาตัวเลขไปลงบนเส้นจำนวนก้อนแรกนะ 2x บวก1เท่ากับ0 x จะเป็นใครลบ1ส่วน2เห็นไหมลบ1ส่วน2ต่อมาก้อนที่2 x เป็น1ลบ1ส่วน2แล้วพี่เขียนดีๆ x เป็นลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ต่อมาก้อนที่2 x เป็น1 x เป็น1สุดท้ายก้อนที่3เนี่ยให้น้องจับทำเหมือนเดิมนะจับ2ลบ x เท่ากับ0ย้ายลบ x ไป x จะเป็นใคร x จะเป็น2แสดงว่าก้อนที่3เนี่ยคือเลข2พี่ก็ว่าอะไรเลข2แล้วก็เอามาวาดลงเส้นจำนวน
มีใครบ้างคะลบ1ส่วน2 1แล้วก็2ไล่จากน้อยไปมากนะลบ1ส่วน2 1แล้วก็2 1ค่ะแล้วก็2แล้วให้น้องใส่เครื่องหมายเวลาใส่เครื่องหมายใส่ยังไงนะบวกลบบวกลบบวกสลับกันแต่ข้อนี้เนี่ยถ้าน้องไปใส่บวกลบบวกลบยังไงผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องดูที่โจทย์นะโจทย์ที่น้องทำมาก่อนได้เนี่ยหน้า x มันเป็นเครื่องหมายอะไรข้อเมื่อกี้เนี่ยหน้า x เป็นเครื่องหมายบวกถ้าหน้า x เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะใส่บวกลบบวกลบยังไงได้แต่ข้อนี้หน้า x มันเป็นลบเห็นปะที่พี่ให้ดอกจันตรงนี้ตรงนี้ตัวส่วนเนี่ยหน้า x มันเป็นลบพอหน้า x มันเป็นลบเนี่ยเราทำได้2แบบคือคูณลบ1ตลอดเพื่อทำให้มันเป็นบวกหรือเวลาใส่เส้นใส่เครื่องหมายลงเส้นจำนวนเนี่ยให้น้องใส่จากลบไปก่อนลบบวกลบบวกแต่พี่ขอคูณลบ1ตลอดได้ไหมคูณลบ1ตลอดอย่างนี้นะพี่แก้ก่อนพี่ลบตรงนี้นะให้น้องจำไว้ว่าเวลาเราคูณลบ1ตลอดเนี่ยตรงนี้คูณลบ1คูณลบตลอดคูณลบตลอดพี่เขียนนี้กันเวลาเราคูณลบตลอดเนี่ยให้เราเลือกคูณได้ก้อนใดก้อนหนึ่งไม่ใช่คูณทั้งหมดเลยมันมี3ก้อนนะก้อนแรกคือ 2x บวก1ก้อนที่2เป็น x ลบ1ก้อนที่3คือ2ลบ x ก้อนที่เราต้องการเปลี่ยนมันเนี่ยคือก้อนที่3คือตัวส่วนเวลาคูณลบคูณได้แค่ก้อนใดก้อนหนึ่งงั้นพี่คูณที่2ลบ x ถ้าพี่คูณลบที่2ลบ x ตัวเนี้ยเครื่องหมายมันจะกลับหมดมันจะเป็น x ลบ2ก้อนข้างบนก็เหมือนเดิมเพราะว่าเลือกคูณได้แค่ก้อนใดก้อนหนึ่งตัวเศษเนี่ยมันจะเป็น 2x บวก1ตัวส่วนจะเป็น x ลบ1อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็น x ลบ1แล้วก็ตัวส่วนจะเป็น x ลบ2แต่สำคัญมากเลยเวลาน้องคูณลบตลอดเนี่ยเครื่องหมายตัวเนี้ยมันต้องกลับตอนแรกเป็นมากกว่าเท่ากับน้องต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0แต่แล้วเนี่ยเอาค่า x ไปลงบนเส้นจำนวนนี่แหละก็คือมีเหมือนเดิมนะลบ1ส่วน2 1แล้วก็2แล้วก็ใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมนี่แหละบวกบวกค่ะลบบวกลบเพราะว่าหน้า x เป็นไขแล้วหน้า x เป็นบวกเรียบร้อยแล้วมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมแสดงว่าต้องระบายทึบแต่ไปดูตัวส่วนตัวส่วนที่ x เป็น2เนี่ยต้องโป่งงั้น x เป็น2โป่งไว้นอกนั้นทึบหมดตัวนี้ทึบค่ะตัวนี้ทึบน้อยกว่าคือช่วงที่เป็นลบลากแบบนี้เลยอันนี้คือช่วงลบนี่คือช่วงลบอันนี้คือเซต a ของเราเขียนนะอันนี้คือ a ของเราต่อมาให้น้องลองไปอ่าน b ก่อน b เนี่ยไม่ยากแหละเดี๋ยวมาดู b กันนะb เนี่ยมันบอกว่าให้ b เป็นเซตคำตอบของอสมการมันเป็น 2x กําลัง2 -7x บวก32x กําลัง2นี่นะคะแล้วก็ -7x บวก3พี่ว่า b น้องทำได้กันอ่ะเพราะว่ามันสอนมาแล้วอ่ะหลักการเวลาเจอกําลัง2น้องก็แยกแฟกเตอร์อ่ะคือแยก2วงเล็บอ่ะน้องก็หามาก่อนว่าใครคูณกันได้ 2x กําลัง2มีแค่ตัวเดียวอ่ะ 2x กับ xเสร็จแล้วใครคูณกันได้3แต่พี่มาดูตรงกลางนะมันเป็นลบ7พี่เป็นลบ3กับลบ1เลยวิธีเช็คข้อไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้ 2x คูณลบ3เป็นลบ 6x แบบนี้ลบ1คูณ x เป็นลบ x รวมกันเป็นลบ 7x แบบนี้คือได้เสร็จแล้วก็วาดลงเส้นจำนวนเลยตามปกติจับแต่ละก้อนนะเท่ากับ0จับแต่ละก้อนเท่ากับ0เพื่อหาเลขที่เอามาลงบนเส้นจำนวนก้อนแรกคือ1ส่วน2อีกก้อนนึงคือ3 1ส่วน2น้อยกว่าใช่มั้ยพี่ลง1ส่วน2ก่อนแล้วค่อย3และเครื่องหมายก็ใส่บวกลบบวกก้อนเนี้ยก้อนเนี้ย1ส่วน2อีกก้อนหนึ่งเป็น3น้อยกว่าคือช่วงอะไรน้อยกว่าคือช่วงลบไม่มีเท่ากับด้วยนะแสดงว่าต้องโป่งไว้แล้วก็ลากยาวแบบนี้ทันโอเคเสร็จแล้วมันบอกว่าเอา A กับ B เนี่ยมาอินเตอร์เซกกันคำว่า A กับ B มาอินเตอร์เซกกันพี่อธิบายไปแล้วมันคือการเอาทั้ง2ช่วงเนี่ยมาซ้ำกันเวลาซ้ำกันเนี่ยให้ดึง A กับดึง B มาวาดทับกันเลยน้องจะวาดใครก่อนก็ได้นะพี่ขอดึง A มาวาดก่อนตรงนี้ A ขอวาดเป็นสีส้มนะตรงนี้ A เมื่อกี้มีใครบ้างลบ1ส่วน2 1แล้วก็2ลอกอันเมื่อกี้มาเลยนะลบ1ส่วน2ไปทางซ้ายแล้วก็ทึบแล้วก็โป่งตัวเดียวอันนี้ A ต่อมา B เนี่ยเป็น1ส่วน2ให้น้องไปดูก่อนว่า1ส่วน2มันอยู่ตรงไหน1ส่วน2เนี่ยมันอยู่ระหว่างลบ1ส่วน2กับ1ใช่ไหมเนี่ยคือ1ส่วน2 3อ่ะ3เนี่ยอยู่หลัง2เลยมากสุดเลย3อันนี้คือ B ช่วงไหนซ้ำกันช่วงที่อินเตอร์เซกคือช่วงที่เส้นมันทับกันอ่ะนี่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ย
ให้น้องระบายช่วงที่เส้นมันทับกันเห็นไหมมันคือปิด1ไปเปิดอะไรเปิด2อันนี้คือคำตอบนะปิด1ไปเปิด2และโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าคำตอบที่น้องได้เนี่ยมันต้องเป็นปิด C ไปเปิด D แสดงว่า1เนี่ยคือ C 2เนี่ยคือ D หันนะข้อนี้สุดท้ายเขาถามพี่ขอมาเขียนคำถามด้านบนสรุปเนี่ยเขาถาม 6C ไปลบ D ให้น้องเอา1เนี่ยไปแทนที่ C 6คูณ1ได้6แล้ว D เป็นเลขอะไร2ข้อนี้ตอบ4เป็นเติมคำนะฮะโอเคถัดมาเดี๋ยวนะโอเคข้อ6ข้อ6น้องดูเซต A ดีนะเซต A เนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่ผิดนะคือมาถึงเนี่ยเอา 2x บวก1กับ x ลบ1เนี่ยคือจับแต่ละก้อนเท่ากับ0แล้วแยกแฟกเตอร์เลยมันไม่ได้เพราะว่าการที่น้องจะทำแบบนั้นได้เนี่ยไอ้ฝั่งขวาตัวเนี้ยมันต้องเป็นเลขอะไรมันต้องเป็น0แต่นี่คือเลข2แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าทำไม่ได้น้องต้องรวมก่อนรวมหมายความว่าน้องต้องแจก 2x บวก1กับ x ลบ1เนี่ยคูณกันก่อนแล้วย้าย2ตัวเนี้ยย้ายมาลบแล้วค่อยแยกแฟกเตอร์ใหม่เพื่อทำให้ไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันเป็น0แบบนี้ถึงจะแยก2วงเล็บได้งั้นพี่คูณเลยนะเอา 2x คูณ x ก่อนตัวนี้โยงแบบนี้ 2x คูณ x ก่อนน้องจะได้อันนี้คือ a นะคะน้องจะได้ 2x กำลัง2ค่ะแล้วเอา 2x มาคูณใคร 2x คูณลบ1คูณเรียงเลยอ่ะได้ลบ 2x เสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเอา1ตัวเนี้ยมาคูณใกล้กันเป็น x เดียวแล้วก็เอา1ตัวเนี้ยมาคูณลบ1จะได้ลบ1แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นน้อยกว่า2อันนี้ทันนะเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องรวมก่อน 2x กับลบ x เป็นใครลบ x น้องจะได้ 2x กำลัง2ลบ x ฝั่งซ้ายเรามีลบ1ใช่ไหมย้าย2มาเป็นลบ2ลบ1ลบ2ได้ลบ3แบบนี้ถึงแยกได้คือฝั่งขวาเป็น0งั้นพี่แยกเลย 2x กำลัง2ก็แยกเป็น 2x กับ x นะทำรวดเดียวเลยใครคูณกันได้ลบ3ก็ลบ3กับ1งั้นตรงนี้เป็นลบ3ตรงนี้เป็น1หลักการเช็คก็เหมือนเดิมไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้และรวมกันได้ใครตัวตรงกลางคือจบแสดงว่าแต่ละก้อนเนี่ยก้อนแรก x เป็นใคร3ส่วน2อีกก้อนหนึ่งคือ x เป็นลบ1ก็เอามาวาดลงเส้นจำนวนได้เลยแบบนี้เอาตัวที่น้อยสุดเนี่ยลงก่อนน้อยสุดคือใครลบ1ต่อมา3ส่วน2เครื่องหมายใส่บวกลบบวกได้เลยนะเพราะว่าไม่มีแล้วหน้า x ที่เป็นลบบวกลบบวกน้อยกว่าไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับถ้าน้อยกว่าอย่างเดียวเนี่ยมันคือโป่งใช่ไหมน้องก็เป็นโป่งไว้แล้วก็ลากตรงกลางช่วงที่เป็นลบอันนี้คือ A แหละแบบนี้เคลียร์นะอันนี้คือ A ของเราแหละต่อมาน้องมาดู B B เนี่ยโจทย์บอกว่าให้อสมการมานะเป็น16อะไรเป็น16ค่ะลบ 9x กำลัง2มากกว่า0อันดับแรกเนี่ยก่อนที่พี่จะแยกนะพี่สังเกตเห็นว่าหน้า x กำลัง2เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบพี่คูณลบตลอดก่อนนะเพราะว่าพี่ไม่ชอบแบบให้หน้า x เป็นลบอะไม่งั้นน้องต้องเขียนเส้นจำนวนที่เป็นแบบลบบวกลบอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะจริงๆต้องบอกว่าวิธีการทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้องพี่จะไม่บังคับน้องสุดท้ายคำตอบถูกคือโอเคหมดเอาที่น้องถนัดอะให้คูณลบตลอดคูณลบตลอดครับ16มันต้องเปลี่ยนเป็นลบ16ลบ 9x กำลัง2ต้องเป็นบวก 9x กำลัง2งั้นพี่เอา 9x กำลัง2ขึ้นหน้าเลยแล้วก็ลบ16แต่ไอเวลาคูณลบตลอดเนี่ยเครื่องหมายต้องระวังมันต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่า0เสร็จแล้วพี่ทำแบบนี้นะย้ายลบ16มาบวก16ย้าย9มาหารน้องจะได้ x กำลัง2น้อยกว่า16ส่วน9มันเป็น x กำลัง2ใช่ไหมวิธีแก้คือถอดรูททั้ง2ข้างถอดรูทนะถอดรูททั้งสองข้างพอน้องถอดรูททั้งสองข้างเนี่ย x กำลัง2มันจะเหลือ x เดียวรูท16ส่วน9เนี่ยเวลาน้องถอดรูทเนี่ยรูท16ได้ใครมันจะได้4และรูท9ได้ใครได้3มันจะได้4ส่วน3แต่ให้น้องระวังว่าเวลาเราถอดรูททั้งสองข้างเนี่ยเครื่องหมายมันต้องเป็นบวกลบน้องต้องเอาบวกมาด้วยค่าบวกค่า1แล้วก็ค่าลบค่า1เพราะว่าถ้าน้องจับ4ส่วน3ไปยกกำลัง2มันก็ได้16ส่วน9และน้องจับลบ4ส่วน3ไปยกกำลัง2มันก็ได้16ส่วน9เท่ากันโอเคนะเสร็จแล้วทีนี้ไม่ยากแล้ววาดลงเส้นจำนวนตรงนี้แล้วกันมีใครขึ้นก่อนนะลบ4ส่วน3น้องเอาลบ4ส่วน3ขึ้นก่อนเพราะมันน้อยกว่าต่อมาคือ4ส่วน3
สร็จแล้วเครื่องหมายที่น้องใส่เนี่ยเป็นบวกลบบวกแล้วข้อนี้มันเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าเนี่ยตอบช่วงที่เป็นลบเป็นโป่งนะตอบเปิดลบ4ส่วน3ไปเปิด4ส่วน3สุดท้ายยังไม่จบนะเขาถามว่า A intersect B เป็นซับเซตในช่วงใดหมายความว่าเอา A กับ B มาซ้ำกันก่อนเมื่อกี้ A เนี่ยงั้นพี่วาด A ก่อนนะ A ขอวาดสีส้ม A เนี่ยมันจะเป็นลบ1กับ3ส่วน2คืออันเมื่อกี้เลยเซต A แล้วก็ตรงกลางอันนี้คือ A นะคะต่อมา B เป็นลบ4ส่วน3ลบ4ส่วน3เนี่ยน้องระวังนะลบ4ส่วน3เนี่ยเอา3ไปหารลบ4มันจะได้ลบ1กว่าๆประมาณลบ 1.3 อ่ะที่พี่ประมาณเลขเพราะต้องการรู้ว่าเราจะเอาลบ4ส่วน3เนี่ยไปอยู่ตำแหน่งไหนลบ4ส่วน3มันน้อยกว่าใครมันน้อยกว่าลบ1งั้นต้องอยู่ก่อนลบ1นะตรงนี้ประมาณเลขแบบพี่ได้เลยต่อมา4ส่วน3 4ส่วน3เนี่ยเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่นะเป็น 1.3 ไปเลยประมาณ1ลบ 1.3 แสดงว่า4ส่วน3เนี่ยก็คือ 1.3 เห็นมั้ย4ส่วน3คือ 1.3 แล้ว3ส่วน2คือ 1.5 1.5 มันมากกว่า 1.3 แน่ๆแสดงว่า4ส่วน3ต้องอยู่ก่อนใครต้องอยู่ก่อน3ส่วน2ตรงนี้คือ4ส่วน3เสร็จแล้วเป็นแบบด้านบนเลยอันนี้คือ B แล้วเขาเอามาทำอะไรกันนะซ้ำกันพอเวลาน้องซ้ำกันเนี่ยคำตอบที่น้องได้เนี่ยมันจะตอบเป็นตรงนี้นะมันจะตอบเป็น A เซก B เป็นเปิดลบ1ไปเปิด4ส่วน3คำว่าเป็นซับเซตหมายความว่าอยู่ในหมายความว่าซับเซตนะน้องเขียนความหมายไปอยู่ในคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในช้อยไหนซึ่งให้น้องดูช้อย2นะแต่วิเวลาทำเนี่ยน้องต้องไล่ช้อยเดี๋ยวพี่ไล่ช้อยให้แล้วกันน้องดูช้อยแรกก่อนพี่ลบตรงนี้นะน้องดูช้อยแรกก่อนคือเวลาทำเนี่ยพี่ก็ไล่ช้อยช้อย1ช้อย2ช้อย3ช้อยแรกนะช้อยแรกเนี่ยโจทย์บอกว่าเป็นเปิดลบ2ส่วน3ถ้า2ส่วน3เนี่ยพี่ขอประมาณได้ปะเป็น0จุดเท่าไหร่เป็น 0.6 เป็นลบ 0.6แล้ว7ส่วน3เนี่ยประมาณ2กว่าเส้นจำนวนของข้อ1เป็นแบบนี้ลบ 0.6 กับ2กว่าถ้าช้อยที่1ถูกนะไอ้คำตอบของเราอะที่เป็นช่วงจำนวนเส้นสีม่วงเนี่ยมันต้องอยู่ในช่วงสีฟ้าพอดีช่วงสีม่วงเนี่ยมันคือใครบ้างลบ1น้องสังเกตว่าลบ1เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ก่อนลบ 0.6 หรืออยู่หลังลบ1เนี่ยอยู่ก่อนนะลบ1อยู่ตรงนี้เดี๋ยววาดคำตอบช้อย1ก่อนช้อย1เป็นแบบนี้แล้ว4ส่วน3เนี่ยที่เป็นคำตอบของเราเนี่ยมันประมาณ 1.3 1.3 มันต้องน้อยกว่า2กว่าอยู่แล้วแสดงว่า 1.3 อยู่ระหว่างอันนี้คือคำตอบเราน้องสังเกตว่าช่วงสีม่วงของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงสีฟ้าอย่างเงี้ยไม่เป็นซับเซตถ้ามันจะเป็นซับเซตได้เนี่ยทั้งหมดของช่วงสีม่วงเนี่ยต้องอยู่ในเส้นสีฟ้าเลยแสดงว่าช้อย1ถูกหรือผิดช้อย1อย่างเงี้ยผิดนะไม่ได้ถ้าช้อย1ผิดน้องมาไล่ดูช้อย2ต่อพี่ลบตรงนี้แล้วกันช้อย2เนี่ยมันเป็นเปิดอะไรเปิดลบ1ไปเปิด5ส่วน3ช้อย2เนี่ยจะเป็นเปิดลบ1ไปเปิด5ส่วน3น้องก็วาดเส้นจำนวนของช้อย2ก่อนลบ1กับ5ส่วน3 5ส่วน3เนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วน้องดูคำตอบของเราลบ1มันอยู่ตรงไหนมันพอดีป่ะช่วงสีน้ำเงินเป็นแบบนี้ช้อย2ลบ1ก็อยู่ตรงนี้พอดีแล้ว4ส่วน3อ่ะน้องว่า4ส่วน3มันต้องอยู่ก่อน5ส่วน3หรืออยู่หลัง4ส่วน3เนี่ยมันทำไมกว่า5ส่วน3มันน้อยกว่า5ส่วน3นะเพราะตัวส่วนเท่ากันน้องก็เปรียบเทียบแค่ตัวเศษเลย4มันน้อยกว่า5แบบเนี้ยแสดงว่า4ส่วน3ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้นสีม่วงของเราคือคำตอบของเราแบบเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นซับเซตเพราะเส้นสีม่วงเนี่ยมันอยู่ในเส้นสีฟ้าทั้งหมดเลยตอบช้อย2ของกาได้เลยช้อย2ไล่เช็คแบบนี้EP ที่2เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแก้อัศมการซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดในการแก้อัศมการเนี่ยคือเรื่องการวาดเส้นจำนวนและสิ่งที่น้องต้องระวังนะคือปกติเวลาน้องวาดเส้นจำนวนเนี่ยมันจะใส่บวกลบบวกใช่ไหมแต่น้องต้องระวังถ้าหน้า x เป็นลบมันแก้ได้2แบบนะ
แบบที่1คือคูณลบตลอดแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเครื่องหมายถ้าสมมุติโจทย์เป็นมากกว่าเวลาคูณลบตลอดมันต้องเป็นน้อยกว่ากับแบบที่2ให้น้องใส่เครื่องหมายบนเส้นจำนวนเนี่ยเอาลบขึ้นก่อนเลยลบบวกลบบวกนะสลับกันทำแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดครับ